เรียนจีน1นาทีกับป๊อปปี้หยางเหล่าซือสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปแบบหวานๆเอาใจวัยรุ่นนะคะใครที่ถามป๊อปปี้หยางเหล่าซือมาว่าอยากจะขอเป็นแฟนหรือเรามาเป็นแฟนกันนะภาษาจีนเขาพูดยังไงนะคะหรือใช้อันไหนดีที่สุดนะหนึ่งซือจะมาสรุปให้นะคะ3ประโยคที่ใช้ขอเป็นแฟนนะคะเริ่มจากประโยคแรกเลยก็คือเราเป็นแฟนกันนะเราเป็นแฟนกันนะภาษาจีนพูดว่า我们谈恋爱吧อีกรอบนะคะ我们谈恋爱吧我们แปลว่าพวกเรานะคะ谈恋爱อันนี้คือบอกเลยว่าเป็นสำนวนนะคะแปลว่าเป็นแฟนกันโดยจริงๆแล้วเนี่ยคำว่า谈เนี่ยแปลว่าพูดคุยใช่ไหมคะเราคุยชิดแชทกันเนี่ยคือใช้คำว่า谈恋爱ก็คือความรักก็คือ恋爱เมื่อนำมารวมกันฐานเรียนไอก็คือแบบมาคุยกันเรื่องความรักนะคะแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ได้แปลตรงๆแบบนี้มันแปลว่าคบหากันเป็นแฟนค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่ได้ยินคำว่าฐานเรียนไอก็คือคบกันเป็นแฟนนะคะแล้วเราก็เอาคำเหล่านี้มารวมกันก็คือ woman ฐานเรียนไอปะ woman ฐานเรียนไอปะโอ้มีปลาอยู่ท้ายประโยคอันนี้ก็คือเป็นการปรึกษาหารือกันนะคะออกแนวแบบขอร้องนิดๆเป็นแฟนกันเถอะนะตัวเองอย่างเงี้ยค่ะ woman ฉันเล่นอายปะคราวนี้นะคะถ้าอยากเฉพาะเจาะจงเข้าไปอีกอย่างเช่นถ้าเราเป็นผู้ชายเราอยากจะขอผู้หญิงนะคะขอสาวเป็นแฟนแบบคุณเป็นแฟนผมได้ไหมประโยคแบบเนี้ยคุณเป็นแฟนผมได้ไหมนะคะก็พูดแบบนี้ได้เลยค่ะ你可以当我女朋友吗再来一遍你可以当我女朋友吗นะคะก็คือคุณเป็นแฟนผมได้ไหมอันนี้คือผู้ชายพูดนะจ๊ะนี่แปลว่าคุณเคยแปลว่าสามารถซึ่งท้ายประโยคมีคำว่ามาก็จะแบบได้ไหมและอะไรที่ได้ไหมก็ใส่ไว้ข้างหลังเคยได้เลยนะคะนี่เคยตั้งตัวนี้ก็คือทำหน้าที่เป็นนะคะตั้งหัวแปลว่าผมใช่ไหมคะผู้ชายก็ผมผู้หญิงก็ฉันเนาะในที่นี้เป็นผู้ชายก็หัวแปลว่าผมหนูผงหยกหนูผงหยกก็คือแฟนสาว girlfriend นะคะนั้นหัวหนูผงหยกหัวหนูผงหยกก็คือแฟนผมมีตั้งอยู่ข้างหน้าด้วยตั้งหัวหนูผงหยกก็มาเป็นแฟนผมนะหนี่เคยตั้งหัวหนูผงหยกมาเอาใหม่นะคะหนี่เคยตั้งหัวหนูผงหยกมาก็คือคุณเป็นแฟนผมได้ไหมคราวนี้ถ้าสาวถามว่าหนูอยากจะถามว่าเป็นแฟนหนูได้ไหมอย่างเงี้ยจะพูดยังไงสาวๆว่าพูดได้นะคะเดี๋ยวนี้แบบสมัยใหม่แล้วเนาะเราก็เปลี่ยนจากคำว่าหนูผังหยกที่แปลว่าแฟนสาวเปลี่ยนเป็นแฟนหนุ่มสิเป็นบอยเฟรนด์ก็เป็นหนานผังหยกหนานผังหยกหนานนั่นคือผู้ชายผังหยกคือเพื่อนหนานผังหยกไม่ได้เพื่อนชายทั่วๆไปแต่หมายถึงว่าเป็นแฟนกันนั่นเองนะคะเอาใหม่นะหนี่เคยตั้งหัวหนานผังหยกมั้งเอาใหม่นะคะนี่เคยตั้งหัวหนานเพิงหยกมาก็คือคุณเป็นแฟนผมได้ไหมณจุดนี้แล้วนะคะขอสอนเพิ่มอีกประโยคนึงละกันนะคะ我真的喜欢你我真的喜欢你ก็คือแบบฉันชอบคุณจริงๆนะคอนเฟิร์มนิดนึงนะคะว่าแบบความรู้สึกเราแบบ我真的喜欢你เพราะว่า真的แปลว่าจริงๆ really จริงๆ真的喜欢แปลว่าชอบเพราะฉะนั้นเนี่ย我真的喜欢你ก็คือคุณนั่นเองเพราะฉะนั้น我真的喜欢你ก็คือฉันชอบคุณจริงๆนะ我真的喜欢你ผมชอบคุณจริงๆนะแต่ถ้าเราบอกว่าหนูไม่ใช่แค่ชอบค่ะหนู love ค่ะ爱ค่ะ爱แปลว่ารัก我真的爱你我真的爱你ฉันรักคุณจริงๆนะผมรักคุณจริงๆนะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงดูไปเขินไปนะคะใครอยากจะนำไปใช้ลองดูน่ารักดีนะคะแล้วไปพบกันใหม่กับเรียนจีน1นาทีที่หน้าแฟนเพจ Facebook OEC School ได้ทุกวันนะคะและอย่าลืมคลิกไลค์และแชร์เป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้หยางเหล่าซือถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คำว่าสีหวานที่แปลว่าชอบใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะจุ๊ยเจียน